30ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตติงข่าวสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอข่าวชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าอย่าทำเมียเด็กโกรธถ้าไม่เด็กโกรธเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวเขาย้อนลอยไปฟ้องคดีนะฮะและก็จะติดคุกเหมือนครูไพบูลย์นี่แหละครับครูไพบูลย์นี่หลังๆมาเป็นลักษณะเหมือนอินฟลูสายฟิตเนสท่านหนึ่งเขาก็เรียกกันแบบกงยูเมืองไทยตอนนี้ไปอยู่ฮ่องกงแล้วค่ะพี่รูปหล่อนะฮะครูไพบูลย์นะครับก็ขยันสร้างคอนเทนต์นะฮะเดี๋ยวก็ไปคอลแลบกับคนนั้นคนนี้ฮะล่าสุดนี่ไปคอลแลบกับศาลฮะโดนสั่งจำคุก8ปีนะฮะเพราะว่าเอ๋มิราเมียเก่าเนี่ยนะฮะมีลูกด้วยกันด้วยนะครับฟ้องฮะฐานพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะฮะศาลจังหวัดหนองบัวลำภูก็อ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์จำคุกครูไพบูลย์แสงเดือนเป็นเวลา8ปีไม่รอลงอาญานะครับนี่หมายความว่าเขาได้เสียกับเอ๋มิราตั้งแต่สมัยเอ๋มิราอายุ16ปีปัจจุบันเอ๋มิราอายุ27ปีก็ผ่านมาแล้ว11ปีด้วยกันนะฮะแล้วก็หย่ากันไปแล้วด้วยซ้ำไปแต่มันยังไม่จบฮะครูไพบูลย์สู้ต่อเพราะนี่คือชั้นอุทธรณ์รอชั้นฎีกาอีกชั้นนึงแต่เมื่อวานนี้ประกันตัวไม่ทันนะครูไพบูลย์หรือกงยูเมืองไทยก็เข้าไปนอนในฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆเนี่ยหลังจากที่ครูไพบูลย์เขาไปมีภรรยาใหม่นะคะเอ๋มิราก็คือขอหย่าเท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นเรื่องถึงขั้นที่ครูไพบูลย์มาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าดันไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาคุณต้องจำไว้นะครับว่าครูไพบูลย์เนี่ยคบหากับเอ๋มิราตั้งแต่เอ๋มิราอายุ16ปีนะฮะจนกระทั่งครูไพบูลย์ไปเปิดค่ายเพลงนะจวดจาร์ดนะฮะแล้วก็มีกระต่ายพันธิพาเป็นศิลปินนี่แหละครับแล้วก็ปั้นเด็กคนนี้ปั้นไปปั้นมาไม่รู้ปั้นยังไงฮะกลายไปเป็นผัวของกระต่ายพันธิพาอีกคนนึงนะครับต่อมาครูไพบูลย์เนี่ยไม่ขอเลิกกับกระต่ายนะจะขอรักต่อไปเอ๋ทนไม่ไหวก็เลยขอหย่านี่นะฮะมันก็เลยเริ่มดราม่าเกิดขึ้นนะเอ๋มิลาก็ไปแห่สัมภาษณ์นะไปออกรายการต่างๆบอกครูไพบูลย์เนี่ยนะทำอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครูไพบูลย์ก็เลยฟ้องร้องเอ๋ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและทำให้ภรรยาใหม่คือกระต่ายพันธิพาเสื่อมเสียชื่อเสียงเอ๋ก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ขุดคดีกลับมาฟ้องร้องกับครูไพบูลย์ในข้อหาพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งเป็นคดีอาญาและคดีนี้ไม่มีอายุความด้วยครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้อย่างที่พี่บอกนะถ้าเขารักกันดีมันไม่มีปัญหาแล้วเขาตกแต่งกันด้วยนะคะไอ้เรื่องข่มขืนกระทำชำเราไอ้เรื่องอนาจารเอาจริงๆรอดไปตั้งนานแล้วด้วยอ่ะเขาบอกว่าแม้จะแต่งงานแต่งการรับเลี้ยงรับผิดชอบดูแลและผู้หลักผู้ใหญ่เห็นชอบแล้วแต่มันยังมีที่มาอย่างนี้ครับข้อหาข่มขืนกระทำชำเรามาตรา276เนี่ยกับพาไปเพื่ออนาจาร283ทวิวรรคแรกเนี่ยมันจะยอมความกันได้อาจเรียกค่าเสียหายหรือแต่งงานแล้วก็จบได้แต่ที่ครูไพบูลย์โดนคือข้อหาพรากผู้เยาว์ครับมาตรา319ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรืออนาจารโดนผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยต้องจำคุกตั้งแต่2ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะครับเขาบอกว่าข้อหานี้เป็นมีดที่รอเสียบพวกที่ชอบหญ้าอ่อนตลอดชีวิตครับและเป็นระเบิดที่พร้อมทำงานตลอดไปด้วยฮะเรียกว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถถอดสลักตรงนี้ได้นะคะหรือว่าปลดชนวนตรงนี้ได้แต่ทีนี้เนี่ยพี่ติ๋งถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆกระต่ายเองเนี่ยตอนที่เขาคบหากับครูไพบูลย์ก็อายุน้อยเหมือนกันนะนั่นก็เป็นระเบิดอีกลูกนึงที่กงยูเมืองไทยต้องไปหาทางแก้นะครับเพราะตอนที่ครูไพบูลย์คบหากับกระต่ายนั้นน่ะกระต่ายอายุ14ด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะและอาจจะทำให้หนักกว่าที่เอ๋มิลาฟ้องด้วยฮะเพราะไทม์ไลน์มันชัดเจนว่าครูไพบูลย์ได้กับกระต่ายตอนอายุ14ปีมาตรา317ภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีคุก3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทต่อให้เลิกกันแล้วก็ยังต้องโอนอยู่นะเห็นไหมฮะครูไพบูลย์ไม่โอนไปฟ้องเอ๋มิลาจนกระทั่งเอ๋มิลาต้องไปขุดคดีเก่ากลับมาฟ้องครูไพบูลย์และอย่างที่บอกฮะคดีของกระต่ายนั้นก็ยังอยู่กับครูไพบูลย์ตลอดไปครับถึงแม้ว่าครูไพบูลย์เนี่ยเขาก็จะยื่นฎีกานะแต่ก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยคำตัดสินออกมาเอ๋มิราก็ค่อนข้างพึงพอใจค่ะครับแน่นอนนะเอ๋มิราก็ร้องไห้แล้วก็โพสต์ถึงแม่ของตัวเองนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นถ้าวันนั้นเราไม่เลือกทำแบบนั้นก็จะไม่เป็นแบบนี้หนูทำผิดกับแม่ทำแม่ร้องไห้เสียใจหนูพยายามแก้ไขมาตลอดเขาคนนั้นที่แม่ไว้ใจว่าเขาจะเป็นคนดูแลลูกของแม่ได้เขาคนนั้นเองที่ดูถูกเหยียดหยามครอบครัวเราซ้ำร้ายยังทิ้งลูกของแม่ไปเลือกชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นนะเขาคนนั้นกำลังจะได้รับกรรมของเขาแล้วนะแม่กฎหมายให้ความยุติธรรมกับแม่แล้วนะแล้วก็อ้าง
างคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เนี่ยครับเราเนี่ยในฐานะที่ทำข่าวเราก็เห็นหลายข่าวหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่แต่ทีนี้มีบางส่วนเห็นข่าวนี้เราเขาบอกว่าโหเอ๋ตอนรักกันน่ะก็ไม่ฟ้องทำไมไม่ฟ้องตั้งแต่ตอนที่ได้กันมาฟ้องเอาตอนนี้ต้องการอะไรกันแน่อ่านข่าวแล้วก็ตั้งสตินะฮะดึงสติแล้วก็พยายามมองให้เห็นถึงสองมุมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมุมจากเอมิลาหรือมุมจากครูไพบูลย์ก็ตามนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเอ๋ก็บอกว่าทำไมไม่ฟ้องแต่แรกมาฟ้องอะไรตอนผ่านไปหลายปีแล้วหรือบอกว่ามีลูกด้วยกันแล้วแจ้งความพ่อเด็กว่าพรากผู้เยาว์ทำไมไม่แจ้งความเขาตั้งแต่ครั้งแรกควรโทษตัวเองด้วยอยู่กินกันแล้วจนมีลูกมีครอบครัวสังคมรับรู้มันก็ควรจะจบไม่ใช่พอเลิกกันก็เอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือทำลายหรือทั้งหมดนี้เป็นความแค้นที่เขาทิ้งเราไปมีผู้หญิงใหม่อันนี้คือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับเอมิลานะแต่อีกฝั่งนึงต้องบอกอย่างนี้ฮะว่ากฎหมายมันก็คือกฎหมายนะจะผ่านไปกี่ปีและมันไม่มีอายุความด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายบอกว่าจะสมยอมหรือไม่สมยอมมันผิดทุกกรณีนะและผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยมันสามารถใช้คำพูดหวานล้อมหลอกล่อเด็กที่ยังไม่มีวิจารณญาณที่ดีนะให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยคุณอย่าลืมนะครับว่าเอมิลาตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีคุณจะเอาเอมิลาตอนอายุ27ปีไปเปรียบเทียบกับเอมิลาตอนอายุ16ปีไม่ได้นะหรือจะเอากระต่ายตอนนี้ไปเปรียบเทียบกับกระต่ายตอนอายุ14ปีไม่ได้ฮะยังไงผู้ใหญ่ก็ผิดทุกประตูทุกประการครับและอีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแม่ของเอมิลาเพราะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เอาจริงๆแม่ไม่ได้แฮปปี้หรือโอเคที่ลูกจะได้กับทางครูไพบูลย์นะคะพี่เก็บหลักฐานจนถึงวันนี้เลยอะเรื่องของเรื่องก็คือครูไพบูลย์เป็นคนทำลายข้อตกลงนั่นเองนะครับว่าจะเลี้ยงดูเขาว่าจะรับผิดชอบเขาแต่ที่สุดแล้วไปเอากระต่ายและยังจะฟ้องร้องลูกสาวของแม่เพราะฉะนั้นในที่สุดเอกับแม่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันฟ้องกงอยู่เมืองไทยนี่แหละครับเรื่องข่าวเนี้ยดูเพลินๆอาจจะเหมือนเรื่องชาวบ้านเรื่องใต้เตียงคนอื่นเขาแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะพี่ฝากอะไรสำหรับคนที่ชอบเด็กหน่อยสิคะถ้าใครอยากจะมีเมียอายุต่ำกว่า18ปีนะฮะคุณต้องจำไว้เลยว่าคุณต้องเลี้ยงดูเขาคุณต้องดูแลเขาตลอดไปและใช้ชีวิตร่วมกับเขาจนวันตายนะครับไม่งั้นเนี่ยคดีมันไม่มีอายุความนะฮะมันจะกลับมาเล่นงานคุณเมื่อไหร่ก็ได้ก็คิดให้ดีนะฮะก่อนจะพูดก่อนจะพลาดนะครับพวกรุ่นใหญ่ทั้งหลายนะฮะ